ลี่ยนมันย้ำอีกมันย้ำอีกตอนนี้โซ่แบบโซ่อารมณ์เดิมคือโซ่เข้าใจละไม่เป็นไรเป็นอะไรเอาลิกเป็นอะไรนะไม่เป็นไรบอกมาดิไม่มันอายเฉยฮะหาหมอแล้วหมอว่าไงลูกหมอว่าหมอลองกระดูกเส้นประสาทหรอก็ซี่โครงกระดูกตรงปอดอักเสบแล้วไงต่อก็ต้องใช้เวลารักษานานเป็นไปไม่ได้ที่จะหายทันทั้งสองก็ห้ามก้มห้ามใช้ปอดอย่างหนักเพราะแบบซี่โครงมันจะบานแล้วมันจะอักเสบมากไปกว่านี้นะคะที่หนูร้องไห้หนูแค่แบบรู้สึกตกใจแล้วมันก็นั้นไม่เฉยนะครูบิวบอกว่าหนูเลยค่ะหนูร้องไห้หนูไม่ว่าว่าทำไมไม่หนูไม่มีเหตุผลที่ต้องว่าเลยล่ะลูกเอ้ยมันแบบมันช่วยไม่ได้ลูกหนูไม่ได้ตั้งใจทำให้มันเป็นอย่างนี้ถูกไหมลูกแต่เมื่อมันเป็นแล้วอ่ะสิ่งที่หนูต้องทำคือหนูต้องเข้มแข็งร้องได้ไม่ว่าเลยเลยเพียงแต่ไม่หนูไม่ตั้งใจให้มันแบบให้มันเป็นอย่างเงี้ยถามว่าวันเสาร์เดี๋ยวดิถามว่าวันเสาร์อยากแบบจะร้องเพลงไหมอยากขึ้นบนนั้นไหมเนี่ยอยากมากแต่ว่าหนึ่งหนูไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดขึ้นเรื่องนี้ขึ้นนะคะเนี่ยสิ่งที่หนูต้องทำให้ดีที่สุดคือดูแลตัวเองให้ดีที่สุดแล้ววันเสาร์ช่างมันเพราะถ้าหนูยังฝืนสิ่งที่มันจะแย่คือไอ้หมอนรองทับเส้นประสาทเนี่ยกับไอ้ที่มันซี่โครงจิ้มปอดเนี่ยมันใหญ่มันเป็นเรื่องใหญ่แล้วถ้าหนูยังฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งหมออย่างเคร่งครัดมันจะส่งผลอนาคตที่มากไปกว่าวันเสาร์ที่ถึงอีกมันจะแบบหนูอาจจะเดินแล้วยากมากหรืออาจจะร้องเพลงแล้วยากมากสำหรับชีวิตหนูดังนั้นเนี่ยตอนนี้ไม่เป็นไรลูกยังดีที่หนูเพิ่งเป็นแล้วหนูรู้ก่อนแล้วไปหาหมอค่ะไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยค่ะร้องไห้ได้ไม่เป็นไรด้วยไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าเป็นครูก็ร้องเหมือนกันแหละแล้วหนูก็หนูตกใจเพราะหนูไม่คิดว่าเอ้าหนูแบบเป็นมาตลอดไม่ใช่ก็คือแล้วคุณหมอก็บอกว่ามันเกิดจากการที่แบบออกกำลังกายหนักมากพอเขาบอกเขาที่เขาดูวันนี้เขาหนูเป็นคนกระดูกเล็กมากพอซิทอัพไปออกกำลังกายหนักภายในเวลาแบบ3 เดือนแล้วมันสะสมมาเรื่อยๆครับหมอเขาก็บอกว่ามันถึงจุดที่แบบร่างกายมันไม่ไหวแล้วมันปวดมากเนี่ยแล้วก่อนอันนี้มันเกิดขึ้นหรือเปล่าเนสหรือมันเพิ่งมาเป็นอาทิตย์นี้เลยมันเพิ่งมาเป็นวันอาทิตย์เลยค่ะก็คือมันเริ่มตั้งแต่ตรงที่ก้นกบอักเสบใช่ไหมคะแล้วเราเน้นว่ามันก็จะไม่เป็นอะไรแล้วจนวันนี้ตื่นเช้ามาหายใจปวดซี่โครงเนี่ยก็เลยแบบเฮ้ยมันทำไมมันแปลกๆแล้วมันก็แบบปวดเส้นเอ็นหลังแล้ววันนี้คุณหมอก็ตรวจแบบให้ถอดรองเท้าแล้วก็ให้พิกให้แบบเกงเท้าแบบเกงเท้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้ต้านนิ้วคุณหมออย่างเงี้ยก็คือข้างขวามันต้านได้แต่ข้างซ้ายมันไม่ต้านไม่ค่ะแบบเราก็คือหมอว่ามันทับเส้นประสาทอยู่เลยด้านซ้ายคือมันแบบมันช้าง่ายเพราะงี้รู้สึกว่าแบบวันนี้มันช้ามากปกติแล้วแบบมันเกงแล้วมันแบบตอนแรกหมอคิดว่าแบบเนสแบบเดี๋ยวลองต้านให้มันมากที่สุดสีอะไรเงี้ยด้านซ้ายอ่ะนี่ก็ต้านสุดแล้วแต่ว่าคุณหมอเขาเลยว่ามันผิดปกติเพราะว่าปกตินิ้วเท้ากับนิ้วมือมันจะอ่อนแรงกว่านิ้วเท้าแต่อันนี้ถ้ามือมันหักข้อเท้าหักนิ้วเท้าได้แสดงว่ามันผิดปกติแล้วคือด้านซ้ายมันทับไปแล้วที่ได้รู้ก่อนที่จะแบบโหมจนกระทั่งแบบว่ามันแย่จนกระทั่งวีคสุดท้ายอ่ะโชคดีแล้วมากๆเลยใช่แบบหนูก็แบบโอ้ครับมันคือมันสุดท้ายแล้วว่าค่ะคุณหนูก็เลยแบบไม่เป็นไรเลยเนสคือเขาเข้าใจทุกคนเข้าใจแน่ๆแล้วอีกอย่างสิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือมันคือแบบชีวิตที่เหลืออยู่และสุขภาพของหนูคือถามว่าสองนี้มันแบบสำคัญไหมเข้าใจเลยว่าแบบสิ่งที่สู้มาเลยตลอดแล้วแบบใช่สิ่งที่เราพยายามทำมาทุกอย่างมันแบบแต่เราสู้เพื่อหลังจากนั้นด้วยนะเนสแค่คิดว่าแบบเราสู้เพื่อหลังเราไม่ได้แค่สู้เพื่อแค่วีคสุดท้ายอะเราสู้เพื่อ
ชีวิตเราหลังจากที่ออกนอกบ้านแล้วด้วยเราสิ่งที่เนสต้องทำก็คือมันต้องมองไปไกลกว่ามองจากเสาเนี้ยใช่มันเป็นเรื่องอันตรายแน่ๆไอ้หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทบางคนผ่าตัดดังนั้นเนี่ยถามว่ามันแบบสิ่งที่ต้องทำตอนนี้คือดูแลตัวเองให้ดีที่สุดให้ดีที่สุดเลยถ้าจะต้องนั่งเก้าอี้แล้วร้องเพลงก็ต้องนั่งเก้าอี้แล้วร้องเพลงถ้าจะต้องมีคนช่วยขึ้นไปบนเวทีเพื่อนั่งเก้าอี้ร้องเพลงก็ต้องขึ้นไปอย่างสมภาคภูมิแล้วแบบเต็มที่กับมันกับร่างกายที่เรามีอยู่แต่จำคำพูดอย่างนึงคืออย่าดื้อและอย่าหักโหมจนเกินไปเพราะมันจะทำให้หนูแบบพังไปอีกหนูจะเสียใจไปตลอดทั้งชีวิตเลยเอางี้พูดสั้นๆแค่ครูใส่รองเท้าไม่ดีออกกองถ่ายครูรักษาหัวเข่าครูนานมากแค่หัวเข่าดังแกะๆสิ่งที่หนูอยู่มันแบบอันตรายขั้นกว่ามากอ่ะนั้นเนี่ยทำไม่ดีแต่มันมีสิทธิ์หายครูมีเพื่อนที่เป็นแล้วไปผ่าตัดบางคนแค่ใส่บล็อกหลังนิดเดียวอ่ะลูกก็หายแล้วมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่ว่าโหขนาดนั้นแต่หนูต้องดูแลตัวเองที่สุดใช่หนูก็รู้คุณหมอบอกมันหายแต่มันจะใช้เวลาแต่พี่หนูนี่พอหนูบอกว่าหนูเป็นเสาใช่ไหมใช่หนูเสียดายแล้วก็แบบมันแล้วหนูไม่คิดว่าหนูจะเป็นอย่างเงี้ยไงเพราะแบบแล้วหนูรู้ถึงพ่อกับแม่ด้วยค่ะแบบหัวคอยเป็นห่วงเหรอคุณพ่อคุณแม่เนสไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวพวกครูๆกับเพื่อนๆกับพี่ๆทีมงานดูแลเนสเองแล้วให้ยิ่งหนูเป็นห่วงพ่อแม่หนูยิ่งต้องดูแลตัวหนูให้ดีที่สุดเลยอ่ะลูกต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดหนูไม่อยากร้องไห้มาแบบกลัวนี่โอ้ไม่ได้เขาเข้าใจเขาเห็นถังบ้านอะไรเงี้ยเจ็บปะนอนร้องเจ็บปะยังไม่ได้เท่าไหร่แต่หมอว่าถ้าแบบถ้าหัวเราะแบบหัวเราะแรงเกินไปเงี้ยมันก็จะเจ็บเจ็บนิดนึงเราก็เล่นเล่นเล่นเกมกันว่าหัวเราะก็ได้หัวเราะแบบกระซิบไม่เน็ตเดี๋ยวไม่ฟังเองให้เพื่อนหัวเราะไปเถอะได้อยู่แล้วนาเดินต้องยังไงเดินได้ค่ะแต่ห้ามก้มเด็ดขาดก็ช่วงเราเดินจะหยิบอะไรค่ะแล้วแบบห้ามก้มแล้วก็ห้ามยกของต่างห้ามทำอะไรที่มันเกี่ยวกับหลังแบบจริงๆจังๆแล้วหนูไม่รู้ว่าแบบมันร่างกายเนี้ยเพราะตอนก่อนไปหนูก็ล้มไปสองรอบคืออยู่ก็ล้มเองใช่ไหมเห็นคุณวิวว่ามันล้มไปเลยอ่ะแล้วก็หนูมาวอร์มร่างกายเบาๆเมื่อกี้แบบยืดหลังล่าสุดคือยืดหลังคือก้มไปแตะพื้นหมอก็เลยว่าแหละมันอันตรายมากหนูไม่รู้ไม่เป็นไรผ่านมาแล้วลูกมันผ่านมาแล้วตอนนี้เรารู้แล้วก็ทำให้มันเซฟตัวเองไม่มากที่สุดมันผ่านมาแล้วมันแก้อะไรไม่ได้แล้วอะได้ค่ะก็หนึ่งร้องได้ไม่เป็นไรร้องให้จบแต่ว่าอย่าควันเสียค่ะเรามีวิธีมันมีวิธีรักษาแน่ๆมันเพิ่งเริ่มดังนั้นเรารู้ก่อนถึงเรื่องที่ดีเรื่องวันเสาร์ทำเต็มที่ที่สุดในฐานะที่เราทำได้คือหนูอาจจะเต้นไม่ได้ร้องได้ไม่ได้ power เยอะไม่ได้หรือว่าอะไรก็ตามอะไรเงี้ยหรือหนูจะนั่งร้องก็ได้เดี๋ยวคุณครูช่วยคิดว่าเราจะดีไซน์ให้มันสนุกยังไงถ้าหนูต้องนั่งร้องเราไม่ต้องเดินเดียวไม่ต้องวิ่งไม่ต้องเต้นไม่ต้องกระโดดไม่ต้องก้มไม่ต้องอะไรคือมันมีวิธีทำได้แน่ๆใช่ค่ะทำให้เต็มที่ในแบบของเราโอ้ยเห็นไหมหาความเครียดมาปะมันไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องรู้สึกผิดอะไรเลยลูกการจะแบบถึงพี่การพินเข้มไหมพี่การมาข้างล่างแล้วฉันจะทำอะไรก็บอกแค่ไม่วันเสาร์ก็ไม่เป็นไรสาวดูแลด้วยเวลาจะเดินเข้าห้องน้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยดูแลกันไปด้วยกันใช่ไหมอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยลูกระวังทำให้อาบไม่ใช่อย่างงี้ก็นั่งร้องไม่ได้อยู่ดีใช่ไหมต้องนั่งที่ห่วงยางใช่ไหมลูกเพื่อมันจะได้ซัพพอร์ตต้องยืนได้ค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ขยับยืนแต่ก้มไม่ได้เต้นเยอะไม่ได้เต้นมือน้อยได้เต้นได้แต่ห้ามก้มหมอไม่ได้ห้ามว่าเต้นแต่มันจะอย่าไปฝืนร่างกายหมอว่าห้ามฝืนร่างกายไม่งั้นมันจะก
กำเริบไปมันจะยิ่งรังสายอย่างเขียนทำงานที่เท่ก็ได้ครูว่าตอนนี้ทางทีมงานรู้แล้วล่ะว่ามีข้อจำกัดอะไรบ้างที่ห้ามหนูเดี๋ยวเขาคงคุยกับทางครูแดนซ์ว่าจะดีไซน์ออกมายังไงให้หนูแบบเซฟร่างกายแล้วก็สามารถโชว์ศักยภาพหนูได้มากที่สุดแล้วยังมีคนช่วยหนูคิดอีกเยอะมากหนูว่าเวสุดท้ายหนูไม่น่าแบบอยากโทษตัวเองหยุดจะโทษโอเคโอเคค่ะเพราะสิ่งที่ผ่านมาเราทำอย่างเต็มที่สุดแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วดังนั้นเนี่ยวิสุดท้ายเราก็ทำอย่างเต็มที่ที่สุดแต่เดี๋ยวจะมีคนคอยซัพพอร์ตเยอะมากเดี๋ยวพวกครูไปคิดช่วยคิดมาว่ามันจะทำยังไงให้มันออกมาดีโดยที่เซฟร่างกายหนูฉันต้องอย่าดื้อซ้อมก็เซฟก่อนก็ได้อย่างเพลงช้าอย่างเงี้ยที่เขาบอกพลังเยอะแบบพลังเยอะแล้วเราค่อยแบบว่าโอเคเซฟซ้อมแบบเซฟเซฟอ่ะเราอยู่บนเวทีก็ไม่ก็อย่าลูกถ้าเกิดว่ามันแบบอยู่ไปอยู่บนเวทีก็ทำเท่าที่เต็มความคือเต็มที่มันเหมือนหมายความว่าความสามารถที่เราทำได้เท่าไหร่อ่ะแล้วเราทำได้เท่านั้นก็ใช่น้องธรรมดาไม่ได้อะไรมากมันเพราะอยู่แล้วลูกคือเราไม่จำเป็นต้องมาโชว์นะจริงๆแล้วยืนนิ่งๆร้องยังได้นะไม่มันเพราะร้องเบาๆก็พอนิ่งๆสื่อด้วยอารมณ์เลยลูกส่วนมูฟไลท์แจ็คเกอร์ก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราทำยังไงความหมายในเพลงมูฟไลท์แจ็คเกอร์มันไม่จำเป็นต้องมูฟแบบอย่างนี้ก็ได้มันมูฟด้วยเอนเนอร์จีอื่นได้อีกเยอะเลยลูกใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันคิดไม่ต้องกลัวเลยขอบคุณเพื่อนมากขอบคุณกู้ภัยด้วยขอบคุณเพื่อนด้วยดูแลอาเด็กมีกันบ้านใหม่ให้ทำดูแลเนสด้วยแค่เพลงสองเพลงก็หนักจะไปไหนหรือจะกินข้าวมันถ้ามันกินข้าวนั่งโต๊ะตัวนั้นอาจจะหนูอาจจะลงไปยากลำบากอย่างเงี้ยก็เอาข้าวขึ้นมาให้เพื่อนกินเพราะว่ามันเป็นหลุมลงไปอ่ะหนูต้องก้มอย่างเงี้ยก็นั่งธรรมดาเพื่อนก็เอามาเสิร์ฟให้จะย้ายมานั่งกินกับเนสตักน้ำกินด้วยกันไม่ได้มานั่งกินด้วยกันนี่คืออยู่ไม่ได้นี่ไงเอาข้าววางตรงนี้แล้วก็นั่งกินอยู่ตรงนี้ระหายแต่ถ้าเผื่อซอยางห่วงยางมันลมแบนก็ก้มลงไปเป่าด้วยแต่อย่าไปใกล้กล้ามต้นมากเดี๋ยวไปแล้วอันนึงอันนี้อันที่สองแตกก่อนลมรั่วไม่รู้ด้วยว่าเป็นไงก้นแหลมนั่งเจาะหรอหนูว่าน่าจะใช่โอ้โหเราเจ็บเนี่ยเดินร้องเลยนะเออของเราแบบผู้หญิงหัวเราะแบบวิ่งนี้เป็นวิ่งบอกว่าทุกคนต้องแอบเป็นผู้ดีหน่อยสิ่งที่หนูไม่เคยทำหนูต้องทำหมดเลยอะเดินช้าๆหัวเราะเบาๆดีแล้วเออคุณผู้หญิงเป็นไงเนสทำตัวเอ้ยเหมือนพี่อะแก้บนไม่ต้องแก้นะไม่ต้องไปวิ่งนะไม่ต้องใช่ไม่ต้องวิ่งนะหนูรู้แล้วค่ะอืมเขาแซวแกอะไบไม่รู้เรื่องอีกอ๋อเหรอเออดีนะไม่ได้เกี่ยวแก้บนค่ะรู้แล้วค่ะมันไม่ใช่แก้บนหนูมานั่งคิดทีนึงมันเป็นคำพูดที่ไบมันพูดแหละวิ่ง44รอบจำไม่ได้ไงอย่าเสียงดังมากเดี๋ยวหนูเหมือนหนูยิ่งเหมือนใส่อารมณ์มากที่แบบว่าต้องแบบต้องตัดเสียงต้องแอบเป็นนางเอกอะใช่หนูลืมหมอแอบเวลาจะลงนอนจะเลงก็ช่วยด้วยนะค่อยๆนั่งแล้วค่อยๆแบบเงียบลงอย่างเงี้ยค่อยๆก้มเอาหมอนนะคอยหนุนเอาไว้ก่อนนอนแบบค่อยๆทีละจุดก็ได้นะเวลานอนเนี่ยครูบิวเหมือนหมอนค่อยๆไม่ใช้หมอนหนุนไงนั่งอย่าละเมอแบบไปผักเตียงไม่เป็นไรหรอกตื่นมาเฮ้ยให้ก่อนนอนตอนอาบน้ำเดี๋ยวอาบให้สระผมให้กล้องสระผมไม่ได้สระผมโอ้ยให้มันเป็นสิวไปเถอะที่หลังน่ะอ๋อมันแสบมันคันน่ะให้เพื่อนช่วยก็ได้โอ้ยนี่ยังมีเต็มเลยอยู่ด้านหลังไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็จานสระผมก็เดี๋ยวช่วยกันช่วยกันหนูก็ใส่ชุดว่ายน้ำแล้วก็ให้พวกนี้เข้าไปสระให้ชุดว่ายน้ำหนูก็เวลาสวมหนูก็อย่าไปก้มหนูก็ทำดีๆเลยใส่แบบใส่เสื้อกล้ามก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อยแบบแล้วค่อยว่าถ้าเช็ดตัวก็ได้อันนึงเลยเสียสละไปใส่กางเกงหนูก็อย่าก้มหนูก็นั่งแล้วหนูก็เนสสิ่งที่ต้องรู้สึกก็คือภูมิใจในตัวเองที่แบบตัวเองสู้ก็ได้ขนาดนี้ตัวเองสู้มากเลยนะทุกวีคมันแบบคือทุกวีคที่หนูแบบสู้สุดๆแล้วอะไรเงี้ยตอนนั้นเนี่ยอย่าเสียใจที่วีคสุดท้ายมันจะเป็นอย่างนี้เพราะมันหนูไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดขึ้นแต่ต้องสิ่งที่หนูต้องรู้สึกคือหนูต้องภูมิใจในตัวเองที่แบบเราสู้สุดขาดใจขนาดนี้เลยนึกออกปะไม่ต้องห่วงว่าพ่อแม่จะเป็นห่วงเพราะว่าพ่อแม่จะภูมิใจในตัวหนูที่หนูสู้ขนาดนี้ถ้าหนูทำได้ดีมากเออนั่นแหละดังนั้นเนี่ย
ยังเสียใจนะร้องอย่างเงี้ยสู้เยอะมากแล้วปล่อยให้มันร้องไปก่อนเดี๋ยวก็หยุดวันนี้เป็นวันที่การหลังตาก่อนเนสมาก็หลังตาถึงบ้านพรุ่งนี้ใช่ไหมคะเพลงของเดี๋ยวพี่มาช่วยติดความวันนี้ดูแลกันไปก่อนเนาะนี่แหละใส่ชุดว่ายน้ำอาบน้ำเดี๋ยวไปช่วยกันหรือผ้าชุดตัวอะไรอย่างเงี้ยได้รู้ลองขอได้ไหมตัวอีพลาสติกหนึ่งที่แบบจะนั่งได้แล้วก็เพราะไม่ต้องใช้แม่แต่ว่าเอาหัวยางนั่งก็ได้ดีกว่าแบบไปยืนไม่มีเก้าอี้อยู่บนห้องเออเก้าอี้ไม้ที่เราพลาสติกเถอะพลาสติกเดี๋ยวไปขอให้เดี๋ยวขอทีมงานให้พลาสติกนั่งในห้องน้ำแล้วก็เอาหัวยางวางแล้วหนูก็นั่งแล้วก็ให้สองคนนี้จัดการแต่ระวังลื่นแต่ต้องระวังสองคนนี้ก็ต้องระวังลื่นด้วยใช่ไหมลื่นต้องมาหาลื่นทับหมอนัดอีกวันที่24เอ้ย24ก็คือจบแล้วจบแล้วใช่เพราะว่าขอจบไปก่อนขอนั่นดูอีกทีนึงอยากให้ไปดูบ่อยๆเครื่องครับโอ้โหแล้วแบบตอนตัวตอนแรกจะเอ็กซเรย์ใช่ไหมคะหมอเขาบอกว่าไหนหมอจำหน่อยดีแบบว่าให้โอ้ขอโทษขอโทษค่ะนั่งตรงหมดยังหมดแล้วโอเคโอเคค่ะก็แบบถอดเสื้อกันหนาวหายใจเข้าหมอก็จับหมอก็จับหรือว่าหมอให้ดูไอ้โมเดลของหุ่นนะคะหมอก็จับตรงนี้ใช่ไหมก็คือหมอจับทุกจุดว่าตรงไหนหายใจแล้วแบบมันเจ็บโอ้โหโคกระดูกอ่อนเลยอะอะไรเงี้ยหมอก็พูดอะไรกันหนูก็แบบหนูก็แบบในสภาพพอบอกว่าก้มในสภาพจับทุกจุดที่ปวดจนไปจนล็อกพอหนูว่าบอกล่ามขามาจับเท้าที่แบบมือรู้สึกช้าหมอก็บอกหมอล็อกกระดูกทางเส้นประสาทนะที่มันรู้สึกช้าอย่างเงี้ยหนูพอได้ยินพอชื่อนี้หนูได้ยินทีไรมันหนูรู้สึกน่ากลัวหนูเลยบอกมันไม่น่ากลัวเลยไม่หรอกมันรู้ตัวก่อนนานๆแล้วเราไม่ได้ฝืนร่างกายไม่ได้อะไรก็โอเคแบบพอฟังครั้งแรกแบบดูคุณนุ้ยดิอุ้ยคุณนุ้ยอันนี้อันตรายกว่าไม่แบบไม่รู้อ่ะแบบพอฟังครั้งแรกก็เลยแบบช็อกไปสักพักเกือบร้องไห้ใส่หน้าหมอแล้วตอนแรกกั้นเต็มที่ไม่ต้องพยายามทำเป็นเข้มแข็งมากลูกมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับทุกคนแล้วหนูสามารถแบบเสียใจได้เลยแล้วไม่ต้องเป็นกังวลกับคนอื่นหายได้เนสต้องร้องไห้ได้หายร้องคนเข้าใจอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะโปรโมชั่นเราจะเข้ามาอยู่ด้วยนานๆนะนี่ไม่ต้องกินมังสวิรัตแล้วนะลูกกินถ้าตอนนี้กินต้องให้หมดตีนแบบว่าอาหารเข้าไปซ่อมแซมร่างกายใช่หนูกินโปรตีนกินอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปเยอะๆนั่นน่ะหิวไหมไม่หิวอิ่มอกอิ่มใจกินไม่ลงมีอ่ะดูแลเนสให้ดีๆแล้วดูแลตัวเองให้ดีๆเรื่องนี้สุดท้ายแล้วทำกำลังใจให้เข้มแข็งทำมันเต็มที่ภูมิใจในตัวเองซะทุกคนเลยที่แบบฝ่าฟันได้มาถึงอาทิตย์สุดท้ายทำให้มันสนุกที่สุดแต่ดูแลตัวเองดีๆอย่าหักโหมจนมากเกินไปเมื่อไหร่ที่ร่างกายบอกว่าฮัลโหลฉันไม่ไหวแล้วจ้าให้หยุดแล้วนั่งพักเพราะการฝืนเองมันจะไม่ได้ช่วยทำอะไรให้ดีขึ้นโดยเฉพาะหนูภูมิใจในตัวเองมากๆไม่ต้องกลัวว่าเขาจะแบบเสียใจหรือผิดหวังในตัวเราเพราะสิ่งที่เราทำมาแล้วผลที่มันเกิดขึ้นตรงนี้เพราะเราตั้งใจมากครูทุกคนเห็นคนดูทุกคนเห็นพ่อแม่เห็นทุกคนเห็นมากว่าแบบหนูตั้งใจหนูสู้มากแค่ไหนดังนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างนี้เราสู้ถ้าใจเราสู้แต่ร่างกายเรามันไม่ไปไม่เป็นไรเลยเพราะว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือความรู้สึกที่เราถ่ายทอดออกไปแต่เมื่อไหร่ที่ร่างกายเราเป็นอย่างนี้แล้วจิตใจเราแย่ไปด้วยมันจะพังทั้งหมดตอนนี้หนูมีอีกคนอีกเดี๋ยวครูเชื่อว่าเดี๋ยวครูเดินออกไปห้องประชุมอ่ะมีคนคอยให้กำลังใจหนูมากๆๆๆแล้วเขาจะต้องคอยช่วยคิดว่าจะทำโชว์หนูมาให้มันดีที่สุดยังไงโดยที่หนูเซฟร่างกายตัวเองด้วยขอบคุณค่ะเนทมันมีวิธีนึงให้เนทก่อนนอนทุกวันเลยอ่ะเนสเซลฟ์ทอล์กขอบคุณร่างกายตัวเองขอบคุณหมอนรองกระดูกขอบคุณเส้นเอ็นทุกอย่างที่แบบมันออกการมาตอนนี้เพื่อให้เรารู้แล้วให้เราแบบดูแลตัวร่างกายตัวเองให้ดีขึ้นทำตัวเองให้ดีขึ้นขอบคุณเขาอย่าไปด่าว่าเขาแล้วก็บอกกับตัวเองว่าแบ
เนี่ยเราจะดีขึ้นในทุกๆวันอาการเจ็บมันไม่มีเราดีขึ้นเราแข็งแรงขึ้นในทุกๆวันบอกกับตัวเองวันละ10รอบนะลูกหนูนั่งสมาธิเสร็จแล้วหนูก็พูดกับตัวเองทำทุกวันใช่แล้วก็ขอบคุณเขาที่เขาบอกเราว่าแบบที่มันมาตอนนี้ทำให้เราดูแลตัวเองขอเพิ่มอีกหนึ่งประโยคคือฉันภูมิใจตัวเองที่ตัวเองทำได้ดีมากใช่หนูทำเซลฟ์ทอล์กไปทุกวันนะลูกภูมิใจตัวเองที่ได้ทำได้ดีมากหนูเขียนใส่โพสต์อิทที่หนูชอบเขียนแล้วหนูอ่าน10รอบ20รอบก่อนนอนพูดกับตัวเองทุกวันขอบคุณเขาขอบคุณตัวเองค่ะโอเคมาบิ๊กฮักบิ๊กฮักค่ะพี่มีเจอกันค่ะ